ครับผมแล้วเวลาอย่างเราท,ทําสมาธินะฮะแบบนั่งหรือว่าทําอะไรอยู่เนี่ยนะฮะเวลาที่มีสมาธิแล้วมันจะชอบฟุ้งซ่านนะฮะวิธีแก้ทํำยังไงครับผมเคยดูเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขในบัญชีในเงินเกี่ยวกับการเงินอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเรารู้สึกว่ามันไม่ลงตัวเนี่ยเกิดความฟุ้งซ่านมัมเคยไหมครับเกิดความรู้สึกว้าวุ่นใจครับห้ามใจไม่ได้ครับถามว่า ตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงวุ่นใจแล้วก็ห้ามใจไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องเงินในบัญชีเรื่องอะไรที่มันไม่ลงตัวเกี่ยวกับการเงินเนี่ยรู้สึกว่ามันสําคัญคมันทิ้งไม่ได้ในชีวิตของเราเนี่ยจิตถูกล่อด้วยหลายๆเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าตัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ อย่างของคนเนี่ยพอ,อย้คิดแล้วตัวเลขมันไม่ลงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าต้องทําให้ลงหรือว่าต้องไปหาต้นต่อที่มันผิดหรือว่าจะต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้ายังทําไม่ได้มันว้าวุ่นอยู่ในหัวแล้วหยุดคิดไม่ได้เพราะเรารู้สึกยึดไปแล้วว่านั่นแหละเป็นเรื่องขอขาดบาดตาย คำว่าขอขาดบาดตายในที่นี้หมายความว่ายังไงก็ปล่อยไม่ได้ยังไงก็วางไม่ได้เนี่ยตรงนี้ทางพุทธมองว่าไอ้ที่เรารู้สึกไปสําคัญมั่นหมายไปว่ามันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายปล่อยวางไม่ได้เนี่ยก็คือการติดกับแล้วมันมีเหยื่อล่อมาแล้วเราติดเข้าไปแล้วเรางับแล้วนี่ถ้ามองแบบพุทธคือว่าอาการที่มัน เกาไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยมันเป็นแค่ปลายเหตุของความสำคัญผิดมาตั้งแต่ต้นว่ามันปล่อยไม่ได้แล้วอาการกัดไม่ปล่อยนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะที่จิตยังสำคัญมั่นหมายผิดผิดอยู่เกิดอุปทานอยู่ว่ายังไงก็ปล่อยไม่ได้ตัวนี้เนี่ยพอเรามองเข้าไป เห็นอาการทางใจว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากอาการยึดติดเหมือนกับจิตเนี่ยถูกถูกดูดให้เขาไปติดกับอะไรผิดผิดแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออแล้วจะเกาะไปทำไมแล้วจะเกาะเกี่ยวไปทำไมเหมือนเหมือนอย่างสมมติว่าตอนที่เราเรารู้สึกถึงความไม่ลงตัวเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขเนี่ยก็ตอนนั้นมันทำอะไรไม่ได้อะ แล้วทำไมจิตมันถึงยังปล่อยไม่ได้เพราะมันยังสำคัญผิดอยู่คือคือถ้าเราเรารู้ทางออกเรารู้ทางแก้ปัญหาแล้วเราแก้นั่นนั่นว่าไปอย่างหนึ่งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้ทางออกยังอยู่ในเวลาที่ไม่มีใครเขาทำงานกันแล้วเราวา,วาวุ่นไม่เลิกอยู่ทั้งคืนเนี่ยอันนั้นคือความศูนศูนย์เปล่าคือความฟุ้งซ่านที่ศูนย์เปล่าและที่มันยังฟุ้งซ่านยังศูนย์เปล่าไปเรื่อย ทั้งคืนเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่ามันเห็นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันงับเหยื่อแล้วเข้าใจพ้อยไหมค,คือตราบใดที่เรายัางมองไม่เห็นว่านี่คืออาการยึดคืออาการงับติดอยู่กับเยื่ออย่างศูนย์เปล่าจิตมันจะงับไปเรื่อยๆไม่ปล่อยแต่ถ้านัเวลานั้นเราเห็นว่าเนี่ยงับเปล่าเสียเวลาเปล่ามันจะถอนออกมามันจะถอนออกมาด้วยอาการ ฉลาดของจิตคือไม่ใช่คิดตั้งใจหรือสั่งตัวเองให้มันถอนลงมาแต่มันเห็นว่าเนี่ยงับไปทําไมมันเสียเวลาเปล่ามันปล่อยออกมาเลยนะเข้าใจพลอยนะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเข้าใจเรื่องของจิตมันจะเห็นว่าการจเจริญสติมันไม่ใช่การแกล้งทำเป็น รู้ว่าเรากําลังทําอะไรแกล้งทําเป็นรู้ตัวหรืออะไรแต่มันจะเป็นอาการยอมรับตามจริงล้วนๆเลยว่าเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เสียเวลาเปล่านี่เราอยู่ในภาวะที่ปรุงแต่งให้มืดเปล่าคือมันจะไม่เอาเฉพาะตรงที่มันกําลังดีๆแต่มันเอาตรงที่มันกําลังเสียเสียด้วยและที่สติของคนจะเจริญงอกงามได้มากที่สุดเนี่ยนะ ก็ตอนที่เราสามารถยอมรับสภาวะที่กําลังเสียเสียที่กําลังมันฟุ้งซ่านหรือกําลังมีอาการยุดติดอย่างตุนเปล่านะ